29 มีนาคมนี้นะครับทางกระทรวงต่างประเทศนะประกาศวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรคาดเริ่มเปิดให้คนไทยในต่างประเทศเนี่ยลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งสิ้นเดือนนี้ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากระทรวงการต่างประเทศนะครับเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.ปี2566นอกราชอาณาจักรโดยสถานทูตแล้วก็สถานกงสุลจะประกาศสถานที่ลงคะแนนวันเวลาแล้วก็สถานที่ลงคะแนนในวันที่29มีนาคมนี้คาดว่านะจะเปิดให้คนไทยในต่างประเทศเริ่มลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนั้นเนี่ยกฎหมายกำหนดให้สถานทูตแล้วก็สถานกงสุลจะต้องจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนะครับก่อนการเลือกตั้งภายในประเทศไม่น้อยกว่า7 วันการเลือกตั้งครั้งนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศจัดทำระบบ real time overseas voting monitoring system นะครับหรือว่า OVMSเพื่อติดตามการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตั้งแต่การจัดอบรมการไปใช้สิทธิ์รวมไปถึงการส่งถุงเมลทางการทูตซึ่งระบบ OVMS เนี่ยจะช่วยป้องกันปัญหาบัตรตกหล่นอย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ4 ปีก่อน